ลามขาวถูกจับตรอมใจตายใน3วันฉลามขาวตัวหนึ่งถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาวาชุระอุมิในประเทศญี่ปุ่นและนี่เป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่มีฉลามขาวถูกคุมขังเจ้าฉลามยาว 3.5 เมตรตัวนี้ถูกจับได้โดยบังเอิญทว่ามันมีชีวิตในบ่อเลี้ยงได้เพียงแค่3วันก็เสียชีวิตลงสาเหตุของความตายถูกระบุว่าเป็นเพราะมันถูกกักขังเนื่องจากฉลามเป็นสัตว์ที่รักอิสระทางพิพิธภัณฑ์ได้ออกมาแถลงว่าได้จัดแสดงฉลามแต่สภาพของมันแย่ลงอย่างฉับพลันจนเสียชีวิตในที่สุดฉลามจำเป็นต้องว่ายน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับออกซิเจนและอุณหภูมิของร่างกายเจ้าฉลามตัวนี้ตรอมใจไม่ยอมกินอาหารหลังจากที่มันถูกจับจนในที่สุดมันก็จมลงไปอยู่ที่ด้านล่างของถังก่อนจะลอยขึ้นสู่สวรรค์ของฉลาม